สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะวันนี้คุณรัตตีจะพาไปเดินชมเมืองเรคยาวิกประเทศไอซ์แลนด์นะคะเมืองเรคยาวิกเป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์หรือสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ค่ะเมืองนี้นะคะเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดเป็นเมืองที่สวยงามมีเสน่ห์และเพียบพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทางธรรมชาติมีอาคารบ้านเรือนสีลูกกวาดรูปทรงน่ารักค่ะและสถาปัตยกรรมพร้อมศิลปะอันทรงคุณค่าที่ถักทอประวัติศาสตร์เรื่องราวบอกเล่าความเป็นมาของประเทศเดี๋ยวเราไปเดินชมเมืองพร้อมๆกันเลยค่ะและอีกจุดหนึ่งเมื่อเรามาเยือนเมืองเรคยาวิกและไม่ควรพลาดก็คือการไปชมโบสถ์ฮันกริมส์คิกยาเป็นโบสถ์สูงของเมืองเรคยาวิกค่ะมีความสูงทั้งสิ้น 74.5 เมตรเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ6ในประเทศไอซ์แลนด์ค่ะสร้างขึ้นในปีค.ศ.1945ถึงปี1986ซึ่งรวมระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง38ปีค่ะโบสถ์สูงแห่งนี้ถือว่ามีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และเป็นศาสนสถานที่สำคัญของชาวไอซ์แลนด์นับเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนประเทศไอซ์แลนด์และจะพลาดไม่ได้โดยสามารถขึ้นไปชมวิวเมืองที่สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ได้โดยมีลิฟต์ให้บริการขึ้นไปสู่ยอดหอระฆังที่มีจุดชมวิวภายนอกแบบเปิดโล่งโดยสามารถชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองในนครเรคยาวิกได้ด้วยค่ะ